ล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook อ้อยน้ำตาลนะคะเป็นข่าวแจ้งข่าวสั้นสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยโดยเพจได้อัปเดตว่าสำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือขอให้รีบส่งข้อมูลและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้กับโรงงานคู่สัญญา สำหรับชาวไร่อ้อยคู่สัญญาที่ไม่มีชื่อก่อนเปิดหีบและจดทะเบียนพฤษภาคม2565ไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือนะคะเนื่องจากไม่ได้จดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยคู่สัญญาก่อนเปิดหีบ15วันนี่คือการอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือนะคะ ก็ยังคงมีตกค้างอยู่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือรีบติดต่อและดำเนินการแก้ไขโดยด่วนนะคะอัปเดตล่าสุด21ตุลาคม2565